ที่ดีที่สุดแล้วแหละคงดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเช่นกันครับขอบคุณมาก
คุณมากสำหรับคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราเป็นแฟนมีแรกนะครับเป็นแฟนมีแรกของพวกเราแต่ว่าตรงนี้จะเป็นก้าวแรกของพวกเราทุกคนที่จะเดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับและนี่คือสิ่งที่ไบวินนะคะอยากจะบอกกับแฟนๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะนี่ก็ครั้งนี้นะคะเป็นแฟนมีติ้งครั้งแรกของทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นแฟนมีติ้งครั้งที่พิเศษที่ซ่อนด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สตรีมมิ่งไปทั่วโลกโอ้ยอาจจะไม่ได้ดูความน่ารักต่างกันเนี่ยต่างกันแต่ว่าอยู่ที่บ้านดูไปพร้อมๆกันคอมเมนต์มากดหัวใจมาทั้ง200คนในห้องเราทุกคนจะส่งกำลังใจให้กับไรและวินถึงอย่างแน่นอนใช่ครับผมนั่นเองนะคะทั้งหมด2人真的是就是付出那之后他们很感恩有今天感谢粉丝们所为他们的付出他非常感谢大家ค่ะถึงแม้ว่าทั้ง2คนนะคะจะยุ่งมากๆเลยช่วงนี้นะคะมีงานนะคะแต่ว่าทั้ง2ก็ตั้งใจทำมากๆซ้อมร้องซ้อมเต้นนะคะเพื่อจะให้วันนี้แฟนมีตติ้งออกมาอย่างดีที่สุดนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งคู่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนแล้วเรามาเริ่มต้นไปด้วยกันค่ะครับผมเป็นครั้งแรกก็จริงนะครับแต่ว่าโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้นะครับไม่เหมือนครั้งแรกเลยดูโปรแล้วดูมืออาชีพมากๆเลยนะครับอันนี้คือขอแสดงความยินดีและประตบมือให้นะครับเก่งจริงๆนะครับผมเห็นเป็นความตั้งใจของน้องสองคนนะคะแต่ว่าโชว์ของทั้งสองคนนะคะยังไม่หมดนะครับผมมีโชว์สุดท้ายสุดพิเศษที่เราจะมอบให้คนทั้งโลกอีกWell, and so this part is the very last song that Brian and Wynn gonna sing this song for all of you. Well, this is the very first time they're standing on the stage and then performing to all this around the world. And they're thankful that they have you, all the support, all this time, all this, even though, I mean, it's a short period that they've been in this together series, but then a lot of fans sending them love all around the world, and they're very...touch and very happy blessed about that thank you so much so this is the very last song hopefully you guys can prepare the love shape that I told you yesterday and then send it to them as well okay ค่ะหมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะคะก็จิและพี่เอต้องขอลาไปก่อนนะคะมอบหน้าที่ให้กับไรและบีส่งต่อให้เลยค่ะ thank you very much ค่ะI'm not afraid to die.
Bye guys.